มองต้นมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมะละกะแปลว่าอะไรเสร็จมะละกะแปลว่าอะไรเสร็จมะละกะลองดึงความหมายภาษาลงมาสิครับปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมะละกะถ้าผมอธิบายนะเสร็จมะละกะมันเหมือนกับว่าวิ่งด้วยความเร็วสูงไปปะทะกำแพงแตกเปรี้ยงไปทั้งหมดเลยเสร็จมะละกะไม่ผ่านนี่คือความหมายภาษาเสร็จมะละกะเนี่ยภาษาลุงออก สไตล์ลุงออกมีผู้คนเขาเอาไปใช้เยอะนะ ลุงออกใช้ภาษาทิ้งเอาไว้ในสังคมการสื่อสารเนี่ยเละตุ้มเป๊ะก็คือภาษาลุงออกให้รู้ไว้ให้รู้ไว้คำว่าเละตุ้มเป๊ะเนี่ยพูดผ่านวิทยุตั้งแต่ปี25สถานีวิทยุกองพลทิ้นรักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์เละตุ้มเป๊ะอยู่สิครับอยู่ในตลาดมาตั้งแต่2525นะครับ25ใช่ปี25ใช่เคยได้ยินในหลายคนไหมเอาไปใช้เยอะเลยนะครับเสร็จมะละกักเนี่ยก็จะบอกให้ทราบนะมันเหมือนกับเวลาพูดจาอะไรแต่เนี่ยมันจะมีอะไรไม่รู้นะเขาจะเรียกว่าอะไรนะศิลปะอย่างเช่นคำว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวไอ้แข่งรถเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วนะเนาะรถอะไรก็ตามแข่งแมวนี่สิทำไมไม่ใช่ก็ว่าแข่งหมาทีนี้นะครับแข่งหมาเขาก็มีแต่แข่งแมวนี่ถึงจะมีก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสายตานะครับเห็นไหมมือถือมือถอยอะไรต่างๆนะครับมันจะมีคำพวกนี้ควบคู่ให้พิจารณาอยู่นี่คือภาษาลุงออกคำคู่พวกนี้ให้พิจารณามันจะได้เห็นความต่างกันแค่อยู่ในประโยคเดียวกันนี่แหละครับสังเกตเอาไว้ครับผมที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีลูกหลานก็พยายามชี้แนวชี้นำก็หน่อยครับพวกนี้นะไอ้ผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปบอกลูกหลานท่านได้ทุกผู้ทุกคนหรอกครับแต่ก็ยังจับประเด็นเอาไว้ว่าเพื่อมันนิดเดียวนี่แหละครับแต่มันพลิกขั้วโลกได้นะครับภาษา นะกลับมาถึงสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังความจริงวันนี้ตั้งใจจะเล่าเรื่องของคุณสมบัติของพระศาสดาแต่พระองค์ที่ซ้ำไปนะวันนี้ จะบอกให้ทราบไว้นะครับมันมีขัดเท่าไหร่ไม่รู้หรอกมันมีพระศาสดาประจำโลกใบนี้พระศาสดาประจำจักรวาลนี้พระศาสดาประจำเอกภพนี้ประมาณไหนครับจักรวาลกับเอกภพคนละความเข้าใจนะครับคนละอย่างครับเอกแปลว่าหนึ่งถ้าคำว่าภพนะฮะเอกภพถ้าเอาคำว่าพบเข้ามาใช้นะฮะคำว่าพบกับคำว่าชาติคนละเรื่องนะทีเนี้ย คำว่าพบถ้าผมให้ความหมายคำว่าพบนะก็คือเรื่องของกาแล็กซี่ กาแ
าแล็กซีนะครับถ้าคำว่าชาติก็คืออยู่ในกรอบของโลกใบนี้คือวัฏฏะวัฏฏะสงสารจะอยู่ในโลกใบนี้เรียกว่าชาติครับเช่นท่านแต่ละท่านแต่ละคนเกิดหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งชาติตายพัฒนาไปเกิดอีกทีนึงก็คือชาติถัดมาเนี่ยไอ้เรื่องพบเรื่องชาติเนี่ยโหเลยครับ มันพันกันอีลุงตุงนังพันกันมากนะครับเอาล่ะวันก่อนนี้คงจะรู้จักไททันแมนเขานำเสนอเขาใช้คำว่าสามสหายของเขามันมีคำว่าอะไรเดี๋ยวนะกระโดดงับอากาศนั่นแหละครับแนวดิ่งแนวราบอะไรของเขาด้านนะครับต่อมาก็เรื่องความรู้สึกนะต่อมาคำหนึ่งคำว่า database มันมีคำว่า database มันในสังคมโลกไปเนี้ยมันมีคำว่าBig Data เอานะวันนี้จะนำเสนอเรื่องว่า Database มันคืออะไรกันนะครับรู้จักคำว่า Specification ไหมครับทีนี้ Spec นู่นนี่นั่นถ้าเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์นะถ้าเป็นเครื่องไฟฟืนไฟฟ้าหรือแม้แต่พวกมือถือมือถอยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เขาจะมีคำว่า Spec Spec อะไรเวอร์ชันที่1ที่2ที่3ก็อัปเดตกันสารพัดคำว่าสเปค Data ก็ต่างกันไหมถ้าหากว่าจะเข้าไปสู่ทางด้านของใช้นะคำว่าสเปคกับ Data นะมันใช้ได้ด้วยกันนะครับใช้ได้ด้วยกันแต่คำว่า Database ที่กำลังจะเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะครับง่ายที่สุดแต่ละบุคคลต่างก็มี Database ด้วยกันทุกคน database ของมนุษย์โลกใบนี้ 8,000 กว่าล้านคน 8,000 ล้านคนกันแล้วกันเนาะจะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้สักคนเดียว database นะไม่มีเหมือนกันได้ทุกคนรับรอง 100% จะไม่เหมือนกันเลยนะครับมันก็ตรงกับคำว่า DNA RNA นะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่มันมีสายทางของมันอยู่มันมีช่องทางมันมีร่องหรือว่าสายของมันเช่นถ้าต้องการอยากจะรู้ว่านายกอเป็นลูกเต้าเหล่ากอใครเพราะฉะนั้นมันต้องไปรู้ต้นตระกูลได้เก็บ DNA RNA ของต้นตระกูลบ้างไหมเนี่ยถ้าไม่มีตรงนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยพอไหวไหมครับหรือถ้าหากว่าจะเอาใครสักคนหนึ่งมาศึกษาเรื่องของ DNA เอาคำว่า DNA ก็พอฮะ RNA นี่ไปไม่ถึงนะครับยังไม่สามารถที่จะให้เป็น knowledge ทำไม่ได้ยังทำไม่ได้เพราะมันแต่รู้กันทั่วไปแต่พอเราจะไปเป็นลงเป็น database มันไม่ได้เพราะฉะนั้น DNA เนี่ยเขาได้อยู่แล้วล่ะโอเคนะ DNA ตัวนั้นเขาได้อยู่แล้วล่ะทางด้านฝ่ายชีวะเขาทำกันนะครับละเอียดไปกว่านั้นยังลง Data ไม่ได้เพราะมันไม่เขาเรียกไม่เสถียรมันไม่คงที่มันดิ้นไปดิ้นมาหรือควอนตัมก็เหมือนกันก็ไม่เสถียรมันก็ดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยควอนตัมนี่เป็นต้นมันไม่นิ่งไม่เสถียรคือไม่นิ่งโอเคมาเพราะฉะนั้นการที่จะชี้ชัดว่าสักอย่างมันชี้ชัดไม่ได้เลยนะครับจนกระทั่งมีทฤษฎีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นใครเนาะจะขอทฤษฎีเนี้ยนักฟิสิกส์นะฮะทฤษฎีความไม่แน่นอนก็คือเรื่องควอนตัมเนี่ยแหละครับถ้าผสมผสานไปจริงจังๆแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในร่องเดียวกันความไม่แน่นอนนะครับน
ถ้าทฤษฎีความแน่นอนตัวนี้มันเป็นกฎแล้วนะมันเป็นกฎเลยความแน่นอนอย่างกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นเดี๋ยวนะกฎพระไตรลักษณ์จะบอกว่าทฤษฎีได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฮะเพราะเป็นกฎอธิบายได้แม้กระทั่งสิ่งที่เล็กที่สุดกับใหญ่ที่สุดนะในกรอบไหนก็ได้กฎพระไตรลักษณ์เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นกฎคำว่ากฎไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยกเว้นใครจะมาสร้างกฎใหม่นะกฎที่ว่านี้มาจากพระพุทธเจ้ากฎพระไตรลักษณ์นะเห็นไหมครับมาจากพระศาสดาเอกของโลกยกเว้นพระศาสดาพระองค์ถัดไปนะฮะอีก2,000กว่าปีนั้นจะมาตั้งกฎใหม่กฎใหม่จะเป็นการเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่อยู่ที่ภาษาที่นี่จะใช้กันใช่ไหมฮะผมก็ให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ากฎพระไตรลักษณ์ที่จำกันมาตลอดโดยต่อเนื่อง 2,500 ปีก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนทางผมจับเรียงใหม่ทางผมจับเรียงใหม่ผมใช้คำว่าอนิตาอนัตตาอนัตตาอนัตตาทุกขังอันนี้จังไปโน่นเลยนี่ภาษาลุงออกภาษาใหม่อนัตตาทุกขังอันนี้จังไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นวัฏฏะนะครับเห็นไหมมองออกนะครับเรียงเล่นๆหรือบางทีเอายังก็ได้ทุกขังนิจจังและอันนี้จังเอาว่าอนัตตาหายเลยทีเนี้ยเห็นไหมทุกขังคือเกิดเปลี่ยนทุกขังเนี่ยนิจังคือศูนย์กลางอันนี้จังเห็นไหมไปแล้วมันพอได้ไหมครับทำไม้ทำมือให้รู้ให้เห็นมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างของเก่าที่จำมากัน 2,000 กว่าปีกับของใหม่จากลุงออกภาษาลุงออกมันเข้ากันได้ไหมต่างกันไหมจับเรียงกันใหม่ดีไหมหรือแม้กระทั่งอริยสัจ4จำมา 2,000 กว่าปีเหมือนกันลุงออกอริยสัจ3+1นะครับทุกสมุทัยนิโรธความจริง3ประการเห็นไหมเพราะตัวที่4ก็คือมรรคมี8ข้อนั่นนะครับยังมีคำว่าอริยมรรคอริยผลด้วยนะยังแยกอีกทีผมไม่เอาไม่ไปให้คนหนึ่งเขาไปกันเอาแค่นี้ก็พอเงี้ยพอสังเกตได้นะเอาละกลับมาที่เดิมครับผมคำว่า database นะครับก็คือประวัติของใครของใครนั่นแหละนะชีวประวัติของแต่ละคนของแต่ละท่านนะคือ database ของท่านเองชีวิตจริงของท่านเองผมกันมันเหมือนกันเนี่ยนะชีวประวัติของตัวเองเหมือนกันนั่นคือดาต้าเบสของตัวเองว่าตั้งแต่เริ่มเกิดมาไปเรียนรู้อะไรรับรู้อะไรผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมันก็จะจดจำมาตลอดเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าข้อมูลเดิมของแต่ละท่านนะครับจดจำมากี่ปีต่อกี่ปีมาแล้วนั่นแหละดาต้าเบสของตัวท่านเองข้อมูลของท่านก็ไว้ในเข่งนึงทีนี้ถ้าหากว่าจะมาแชร์กับข้อมูลของลุงหอกเนี่ยมันก็คนละเข่งเนี่ยอย่าไปปนกันเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนกันก็บอกนะมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน 8,000 ล้านคนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันหรอกดาต้าเบสจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะถ้าเรามีหลักการคิดตัวนี้เบื้องต้นปุ๊บมันก็จะเป็นแนวทางของการศึกษาสิ่งใดก็ตามในโลกนี้มันจะมีแพ็กเกจการความเข้าใจมันจะมีแพ็กเกจของมันเองก็ได้นะคือข้อมูลพอเวลากลับมาเป็นดาต้าเบสหรือว่าข้อมูลของนายกอจะเป็นท่านก็ได้อะนายขอจะเป็นผมก็ได้ส
ใช่ไหมครับนายกอจะเป็นท่านก็ได้อยู่หน้าจอเนี่ยใช่ไหมครับนายขอก็นั่งพูดอยู่เนี่ยถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะแชร์ดาต้าเบสของท่านกับผมใช่ไหมหาความต่างมันต้องเกิดความต่างนะฮะจึงจะเกิดปัญญานะครับเหมือนกันก็ไม่เกิดมันเหมือนกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะต้องยอมรับใช่ไหมมันต้องมีความต่างไอ้เจ้าความต่างตรงนี้แหละเรียกว่า wisdom คือปัญญาครับเห็นความต่างเพราะฉะนั้นครับว่าไอ้ความต่างนี่มันเข้ากับสู่ทางด้านการวิเคราะห์เลยฮะเห็นไหมครับเป็นการประมวลผลไปแล้วพวกนั้นลองเอาแนวทางนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันดูสิครับว่าแต่ละท่านแต่ละคนเพราะนั้นจะไปแชร์อะไรกับใครเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้มันถึงจะไม่ทะเลาะกันจะไม่เถียงกันเพราะเริ่มต้นว่ายังไงก็ไม่เหมือนกันมนุษย์ไม่มีทางเหมือนกันได้เลยเพศเดียวกันก็ไม่เหมือนกัน ใช่นะแต่มันจะมีร่องอย่างเช่นว่าเพศเดียวกันนะเราเชื่อซะว่าเป็นองศา360องศาก็แล้วกันมันจะมีเส้นหนึ่งที่มันเหมือนกันมีเพียงเอวองศาเดียวเององศาเดียวของความเป็นเพศแม่หรือว่าฝ่ายหญิงนอกนั้นจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับแต่มันอยู่ในโซนเดียวกันไหมอยู่ในโซนนั้นมันก็ปรับข้อหากันได้ก็เรียกว่าทัศนคตินั่นเองทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดที่มันใกล้เคียงกันไปกันได้ต่อยอดกันได้นะแล้วก็พัฒนากันหาความแตกต่างกันมนุษย์คบกันก็ต้องจะเป็นหญิงคบกับหญิงก็ต้องหาข้อต่างระหว่างกันได้ในมนุษย์จะเป็นอย่างเงี้ยมีความพิเศษตรงนี้คือมนุษย์พอหาความต่างพบได้นั่นคือสิ่งที่ได้ไม่รู้จะต่างในแง่มุมไหนก็ตามทีต้องหาความต่างให้ได้มันเหมือนกันมันไม่ได้ยกเว้นหนึ่งองศาหนึ่งเส้นตรงเส้นหนึ่งอะไรกันมันจะเหมือนกันหรือจะเรียกว่าหน่วยพันธุกรรมก็ว่าได้ถ้าหากว่าจะเอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาใช้ก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมก็คือวิชาชีวะก็เราเรียนอยู่ในเรื่องพันธุกรรมจ้ะพันธุกรรมอย่างนี้เป็นต้นแต่พันธุกรรมของทางด้านพุทธศาสนานี่ก็คือกัมมุนาวัตตติโลโกนี่ไงกัมมุนาวัตตติโลโกนะมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรก่อนแล้วมันหมายความอะไรมันคืออะไรกัมมุนาวัตตติโลโกภาษาบาลีไบลานะภาษาบาลีไบลานะถ้าหากว่ามาแปลงเป็นภาษาพ่อขุนรามคำแหงภาษาพระรานเข้าให้แล้วกัมมุนาวัตติโลโกเนี่ยแปลมันผิดหลับตามันผิดไปเลยเขาแปลอย่างอื่นมันถูกของเขาก็เรื่องของเขาเราบอกว่าผิดจากเขากันแล้วกันอ่ะยืนพื้นเลยลุงหงอนี่ยืนพื้นเลยแหละครับผิดก็มันรู้ไปกัมมุนาวัตติโลโกเนี่ยมันคือการเกิดอยู่ๆมันก็เกิดเนี่ยเป็นทุกข์อ่ะเนี่ยเห็นไหมไม่รู้อะไรเกิดมาก็ตามในเอกภพเนี่ยมันทุกข์หมดดวงดาวเกิดมามันก็เป็นทุกข์ดวงดาวของมันเองจำไหมดวงอาทิตย์มันเกิดมันก็เป็นทุกข์ของดวงทุกอาทิตย์ไม่รู้ขึ้นชื่อว่ามีอัตตาตัวตนเป็นทุกข์หมดนี่คือความหมายของพุทธศาสตร์หรือว่าศาสตร์พุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกการเกิดมาเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันเกิดเป็นทุกข์หมดต้องเอาตัวนี้ให้อยู่นี่คือความหมายให้อยู่มันจะไปต่อได้มิฉะนั้นมันจะไปต่อไม่ได้ไปมันก็เจอทางตันเพราะต่างคนต่างเจอทางตันก็เอาความรู้สึกใส่กันเนี่ยเสร็จแล้วก็ตีกันต่อยกันแล้วก็แยกวงกันบอกให้ทราบไว้เพราะตัวหลักตัวแรกต้องให้ได้โอเคเถียงกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ทีนี้พอเวลาเกิดมาเนี่ยคำว่าทุกข์
หนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์นะเห็นไหมทุกขังเห็นไหมอนิจจังอนัตตาเห็นไหมครับพอทุกข์ปุ๊บก็เปลี่ยนแปลงเลยทันทีเลยเกิดปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลยถึงขนาดบอกว่าอยู่ที่จุดเดียวนั่นซ้ำไปทุกขังอนิจจังอนัตตาอยู่ในจุดเดียวกันนิดๆเป็นจุดท่านที่จะเป็นภาษาไม่ใช่แล้วแต่ถ้าไม่มีภาษามาใช้กันมันก็ไม่ได้จุดสามจุดรวมกันเป็นจุดเดียวกันทุกขังอนิจจังอนัตตามันสามคำเนาะสามความแต่มันอยู่ในจุดเดียวกันนี่แหละมันยากตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องใช้ภาษาของวิทยาศาสตร์การอธิบายนี่ครับมันจึงจะมองออกภาษาวิทยาศาสตร์แทนรหัสเดียวกันเลยครับเป๊ะคำว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนโปรนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นเองครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์มันจะมาตรงกันตรงนี้โดยลุงออกเป็นคนชี้ชัดให้เข้าใจเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ทั้งปวงเอ๋ย ต้องฟิสิกส์เลยนะถ้าผมพูดตรงนี้ปุ๊บนักฟิสิกส์จะเป๊ะเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่นักฟิสิกส์นะพวกใช้อย่างเดียวเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เรื่องหรอกยังไงก็ตามไม่ได้เรื่องนักฟิสิกส์ก็เป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ผลิตนักฟิสิกส์อย่าลืมนะครับนักฟิสิกส์เป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างพวกนี้ขึ้นมาเพราะมันเกี่ยวเรื่องของคลื่นนะเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยครับบางท่านทราบก็ได้เข้ามาเพราะฉะนั้นคุยกับนักฟิสิกส์จังง่ายแต่ฟิสิกส์ในระดับท็อป10นะครับทีนี้อ๋อไม่ใช่นักฟิสิกส์ซื้อใช้อย่างเดียวนะให้ดูไว้ต้องกลุ่มท็อป10เท่านั้นนะครับจึงจะเฮ้ยลุงออกมันพูดภาษาเดียวกันนี่หว่ากับคำว่ากฎพระไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าให้ประกาศชาวโลกเมื่อคราวนู้นกับนักฟิสิกส์ที่พูดกันทุกวันอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยครับมันเดียวกันนี่หว่าเพราะฉะนั้นถ้าเจอนักฟิสิกส์ปุ๊บจะง่ายส่วนมากก็นักฟิสิกส์เทียมที่เจอทุกวันเนี่ยเทียมทั้งนั้นแหละครับไม่แท้แล้วครับก็เอาของเขามาพูดถึงกันอย่างเช่นถ้าพูดถึงว่าอะไรล่ะไดนามิกกับสแตติกเนี่ยพวกนี้เทียมหมดบอกให้ทราบไว้นะถ้าแท้ต้องเข้าถึงอย่างนี้ใช่ไหมสแตติกอะไรนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แค่คิดคำนวณนั่นเองได้แค่คิดกับคำนวณไอ้กลุ่มที่สั่งสอนสแตติกอะไรนั่นเองเป็นกันทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะเป็นกันทั้งโลกครับนั้นพอเวลาพูดถึงได้ไหมสแตติกกับพอเราพูดถึงอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยคนละเรื่องนะที่เนี่ยไปไม่ถึงแล้วเอาว่าเก่งไดนามิกสแตติกแต่พอเราไปถึงอนุภาคปุ๊บแบะนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันไม่ถึงกันหมดมันศาสตร์แต่ละศาสตร์เดียวแต่มันหลายเรื่องนักฟิสิกส์พวกเครื่องกลเครื่องยนต์เครื่องกลนี่ก็คือวิชาฟิสิกส์นะฮะเป็นพวกฟิสิกอลพวกกายภาพเป็นฟิสิกส์ฟิสิกอลโอเคไหมนั่งพูดอยู่นี่ก็คือฟิสิกอลในกายภาพอย่างนี้เป็นต้นแต่จะมีส่วนหนึ่งที่มันไม่ใช่กายภาพก็คือใจนั่นนะครับหรืออีกนึงเรียกว่าเมนทอลอย่างนี้เป็นต้นเยอะนะไม่ใช่น้อยนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะพอ get into แล้วนะว่าไอ้คำว่า database ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็แปลว่า
คือประสบการณ์ตรงของแต่ละคนนี่นะครับเอาใส่เข่งหนึ่งไว้ท่านจะไปเรียนรู้อะไรก็ตามเป็นเข่งของท่านเอาไว้เข่งหนึ่งนะครับถ้าต้องการจะแชร์คนอื่นนะถ้าจะเอาเข่งตัวเองมาแชร์คนอื่นปุ๊บมันจะหาความแตกต่างนี่คือเป็นการต่อยอดกันแต่ถ้าหากว่าไม่แชร์กับคนอื่นหรือไม่รับแชร์จากคนอื่นก็อยู่นั่นนะฮะไม่ไปไหนไม่เพิ่มไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาแปลว่าความคิดมันไม่ก้าวหน้าออกไปมันอยู่แค่อยู่ในกล่องนั่นนะครับ อยู่ในกล่องเดียวกลุ่มนี้ฮะมักจะอีโก้อีโก้จัดชุดตรงชุดตรงเหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงไม่ได้ชาร์จไหมไม่ได้ชาร์จเหรอแต่ผมเห็นว่าชาร์จตั้งแต่เช้าแล้วนั่นน่ะสิก็สงสัยว่าอันนี้ใส่ฐานยังตัดชาร์จอยู่ครับแต่ว่าอ๋อมันถนัดชาร์จช้าอย่างไอโฟนก็แปลว่ามันเข้ากับออกมันมากกว่าเข้าครับมันก็เลยดับปึ๊กไปเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นต้องออฟไว้ก่อนครับน่าจะออฟไว้อยู่แล้วด้วยครับตอนนี้แล้วครับโอเคผ่านไปพอทันไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราคำว่า database นะครับง่ายที่สุดคือประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านเริ่มแต่แอมาถึงนาทีนี้ท่านไปรับรู้เรียนรู้อะไรบ้างผ่านอายตนะทั้ง5จดจำกันได้หมดไหมถ้าหากว่าท่านไม่ตอบตัวท่านเองเลยใครตอบแทนเนี่ยผมว่าตอบแทนไม่ได้มันคนละ พื้นฐานไหนมาทำนองเดียวกันเนี่ยครับดาต้าเบสของผมเหมือนกันตั้งแต่แอมาเหมือนกันมาถึงนาทีนี้เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนั้นแชร์กันไม่ได้ลุงงอนี่แชร์อยู่แล้วล่ะครับไม่เตะตัดคล้าใครอยู่แล้วล่ะแชร์อยู่แล้วกันมาเพื่อแชร์และหาข้อต่างเพื่อให้เชื่อว่านะให้ท่านนั่นแหละครับได้ยกระดับกันขึ้นมาอีกความคิดหนึ่งมันจะเป็นการสร้างสรรค์หรือว่าได้ new innovation มันจะเกิด new innovation ทางด้าน thinking ความคิดนะครับมันต้องเกิดความคิดใหม่ความคิดใหม่เนี่ยมันเดิมมันอยู่ในกล่องอยู่ในกรอบอยู่ในระบบก็ว่าได้อยู่ในกล่องก็ว่าได้ถ้าไม่มีตัวใหม่ขึ้นมามันก็คิดนอกกรอบไม่เป็นเมื่อคิดนอกกรอบไม่เป็นมันก็สร้างสรรค์ไม่ได้ความเจริญก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็จะมีความการคิดนอกกรอบเขาจะส่งเสริมคนคิดนอกกรอบนะครับบอกให้ทราบวิทยาศาสตร์จะบอกให้ทราบไหมท่านกระตามที่เป็นนักวิทยาศาสตร์บอกเรียนนักวิทยาศาสตร์มาเรียนวิทยาศาสตร์มาแต่ไม่ยอมรับความคิดนอกกรอบแล้วก็ได้แต่ปากรู้จักลุงหอกรู้จักหน่อยนะไม่รู้จักความคิดนอกกรอบก็ได้แต่ปากได้แต่พูดใจมันไม่ไปกลัวแต่คนอื่นจะได้ดีกว่าประมาณนั้นครับก็เลยไม่ส่งเสริมยิ่งคนที่มีอำนาจยิ่งหนักครับอำนาจนะคนที่มีอำนาจอำนาจอยู่ที่ลายเซ็นนะจำด้วยครับอำนาจอยู่ที่ลายเซ็นนะครับถ้าไม่เซ็นไม่ใช่อำนาจอำนาจที่ลายเซ็นจะบอกนะสักคำว่าอำนาจค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรืออยู่ที่คนของใครงงไหมฮะมันถูกหมดแล้วที่ผมพูดเนี่ยไม่มีเหลือหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลของนามสกุลทุกไม่มีผิดรับรองได้เลยทางด้านทางจีนก็อยู่ที่กลุ่มแซ่นู่นแซ่นี่ก็จับกลุ่มกันตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาอะไรทำนองในกลุ่มแซ่ช่วยเหลือกันแซ่เดียวกันนะเห็นไหมกลุ่มนามสกุลเดียวกันเหมือนกันเห็นไหมกลุ่มที่เขาใหญ่โตเขาเรียกอะไรพูดดีไม่ดีนะขอพูดหน่อยก็แล้วกันไม่เอามันจะเป็นทางด้านธุรกิจทางด้านการค้าห้างสินค้าใหญ่ๆนั่นแหละครับเห็นไหม
นั่นแหละแล้วจับกลุ่มกันก็แปลว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลในครอบครัวมันจะขยายใหญ่โตไปเท่ากับเท่าไหร่แต่ละคนก็มาดูแลงานแต่ละส่วนแต่ละส่วนใช่ไหมของเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าก็แล้วกันนะที่ว่าเนี่ยก็คงจะรู้มั้งใจผมเอ่ยชื่ออยู่แล้วโอ้ยของแค่นี้จะเอ่ยทำไมใช่ไหมล่ะเออค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยเนี่ยใช่ไหมไม่มีพิษและค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลทั้งหมดยืนยันว่าไม่จีรังยกเว้นค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำเนี่ยจีรังยั่งยืนจีรังเพราะทำอะไรให้ได้เป็นชิ้นเป็นอันมันจะมีค่ามันมีมูลค่ามันเองที่สุดแล้วแต่อย่าใจร้อน นะบอกลูกสอนหลานนะครับเรื่องนี้บอกไปต่อๆไปหน่อยค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยครับได้3รุ่น4รุ่นรุ่นที่4ไปแล้วครับบอกให้รุ่นบุกเบิกนั่นคือเริ่มต้นรุ่นที่2คือรุ่นของลูกของผู้บุกเบิกโอเคนะรุ่นที่3คือหลานรุ่นหลานของผู้บุกเบิกอะไรเนี่ยพอเหลืองหลานปุ๊บรุ่นที่4คือรุ่นเหลนผู้บุกเบิกอายุไม่ถึงรุ่นเหลนแน่นอนแต่ตายก่อนเห็นไหม เพราะฉะนั้นรุ่นบุกเบิกมันจะหายออกไปหายออกไปต่อมาก็คือรุ่นลูกนะหลานรุ่นลูกลูกตัวเองคิดเป็นไหมครับแล้วหลานตัวเองก็คือเหลนเหมือนกันนะฮะต่อไปรุ่นที่3ทีเนี้ยรุ่นหลานเนี่ยตัวรุ่นหลานเนี่ยจะบอกตรงนี้ครับรุ่นหลานที่รุ่นแรกรุ่น2มาทำมาเยอะรุ่น3ครองได้รุ่น4หมดเกลี้ยงเลยรับรองเลยอยู่ได้แค่4รุ่นไอ้ที่ห้างใหญ่โตมโหฬารต่างๆอยู่ได้4รุ่นรับรองแน่นอนไม่ต้องไปดูหมอเดี๋ยวนั้นแล้วครับลูกของเราให้ฟังแล้วสบายมากเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฮะรุ่นที่4รุ่นที่4จำไว้เลยครับรุ่นที่4นะถ้าใครก็ตามที่สร้างอะไรขึ้นมานะวันนี้ขึ้นเองโดยไม่ต้องอาศัยรุ่นพ่อแม่สร้างเองทั้งหมดโอเคนะตั้งหลักมาตรฐานโอ้โหรวยรุ่นลูกยุคนี้นะจะรักษาต่อหรือจะผลาญบอกกันเลยเพราะว่ามันข้ออะไรเพราะว่าพวกมือถือมือถอยนี่ไงนี่แหละครับพวกนี้นี่นะตรงนี้นะครับจะรักษาต่อหรือว่าจะผลาญนะครับพอเวลาหมดพ่อแม่ปุ๊บผลาญหรือไม่น้อยครับจะรักษาต่อได้รุ่นนี้รุ่นสร้างขึ้นมาอย่างน้อยเพราะว่ามันเจอพวกไฮเทคพวกนี้เดี๋ยวสุดก็บ้าไปเองรักษาไม่ได้สมองสูญเสียหายมีสมบัติก็ทิ้งหมดแหละดีไม่ดีก็ลบทันทีเลยครับสมองไม่ได้พูดเล่นนะลุงงอกเล่าในระดับเนี้ยเมื่อกี้ยังจั่วไว้แล้วว่าอยากจะพูดถึงคุณสมบัติของพระศาสดาต่างๆให้ฟังด้วยซ้ำไปเมื่อกี้ผมยังเกินอยู่แล้วศาสดาประจำโลกใบนี้ศาสดาประจำจักรวาลนี้ศาสดาประจำเอกภพนี้เห็นไหมครับพระศาสดา ยกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นพอจะได้แล้วเอาไว้วันหน้าเล่าให้ฟังกันเป็นช็อตสองช็อตแต่วันนี้จะลืมนะดาต้าเบสนะครับข้อมูลของแต่ละคนในท่านต้องจำไม่ได้ทั้งด้านพุทธศาสนาคือเรื่องเราต้องมาช่วยคำว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองครับสัมปชัญญะคือความจำนะจำนะครับสัมปชัญญะนี่แปลไว้เป็นความจำเลยครับนะฮะนะครับ
แล้วส่วนปัญญาเนี่ยมันเป็นอนาคตคนที่มีปัญญาจะคาดการอนาคตได้แปลว่าคิดนอกกรอบได้นำเข้าไปสู่สิ่งใหม่ได้คนที่มีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฝึกครับฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามคำหนึ่งผมใช้เสมอนะครับว่าวันนี้เด็กๆลูกหลานเลี้ยงโลกกำลังเติบโตมานะครับฝึกเป็นผู้ตามเสียก่อนให้ดีเสียก่อนถ้าเป็นผู้ตามที่ดีวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นผู้นำที่ดีเองคือมันจะบอกเหตุเองว่ามันเป็นผู้นำเมื่อจะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้นำปุ๊บจะไม่ตามใครอีกแล้วมันจะไปตั้งสร้างงานตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำเองอย่างเงี้ยนี่ออกไหมครับแต่งนอไปเป็นผู้นำเองเดิมก็ตามนายกแล้วครับพอได้แง่มุมอะไรต่างๆนะทำหน้าที่แทนนายกเรียบร้อยได้แล้วแปลว่าเป็นผู้ตามที่ดีแล้วหลายเรื่องทุกเรื่องนะครับต่อไปถ้าผู้นำที่ว่านี่ตายมันก็แทนที่ได้เลยถ้ายังไม่ตายมันจะมีจุดหนึ่งโอ้ยตามมาเยอะแล้วพอแล้วล่ะไว้ขนาดก็ไปตั้งเหมือนกับสร้างบ้านใหม่สร้างงานใหม่ขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นผู้นำเด็กผู้นำใครจะใครก็ว่านไปเนี่ยลักษณะเนี่ยฝึกลูกหลานครับบอกว่าจงฝึกการเป็นผู้ตามให้ดีๆนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยวันหนึ่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้นำที่ดีนี่คือภาษาลุงหน่อนะครับเอาส่งไปครับส่งต่อนะครับส่งต่อแชร์กันต่อมันจะได้เกิดแตกดอแตกหนังอะไรต่างๆบางคนก็อย่างพ่อแม่ทำอะไรมาไว้ทั้งหลายก็อยากจะให้ตามให้ลูกตามพอพ่อแม่ตายปุ๊บก็แทนพ่อแม่มันมีไม่มากคนก็จะทำได้นะแต่ถ้าทำได้ก็ดีนะดีมากด้วยครับเพราะว่าไม่ต้องไปสร้างใหม่ไงต่อยอดของเก่ามันจะดีมากอันนี้ถือว่าดีมากแม้กระทั่งยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่นะมีร้านค้าเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งเอากันว่าร้านกาแฟก็แล้วกันนะครับกาแฟตื่นขึ้นมาก็ชงเช้าขายเช้านะ10 โมงกว่า20 โมงจบแล้วก็มีรายได้แล้วจ่ายเพียงพอแล้วก็อะไรล่ะส่งลูกเรียนหนังสือเนื้อหาไปเห็นไหมครับพอลูกได้ที่ทางแล้วเพียงพอแล้วนะทำงานแล้วตั้งตัวได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับนะแล้วส่วนหม้อกาแฟตัวเนี้ยลูกก็ไม่ตามไปอย่างอื่นแต่ถ้าหากว่าลูกนะมันทำกาแฟแทนพ่ออย่างนี้ก็ถือว่าลูกค้าประจำมันมีอยู่แล้วน้อยคนจะคิดอย่างนี้ครับที่ไหนได้หม้อกาแฟมันสร้างลูกหลานขึ้นมาเติบโตได้เขาเรียกว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวไงฮะนั่นแหละครับค้าขายร้านค้าในตลาดเหมือนกันนะครับแผงตลาดเหมือนกันแค่แผงเดียวแค่โต๊ะเนี่ยผู้คนซื้อไปมามากมายกองสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานขึ้นมาเติบโตกันได้นะถ้าใครสักคนหนึ่งมานั่งแทนเมื่อเวลาเท่าใช้อยู่แล้วก็เก็บเอาของเดิมถือว่าเป็นมรดกได้นะครับเป็นมรดกของพ่อแม่ให้ไว้ส่วนมากจะไม่เอากันคนรุ่นใหม่จะไม่เอากันเพราะว่าคนรุ่นใหม่ถือว่าจิ๊บจ้อยเรียนมาสูงแล้วไม่ต้องเรียนพวกนี้ไม่ต้องเรียนเลยครับอาชีพไม่ต้องเรียนเลยครับจริงรับถ่ายทอดจากพ่อแม่อย่างเดียวไม่ต้องมาเรียนอย่างอื่นเห็นนี่แหละครับน่ายกเว้นไอ้พวกแสงสีเสียงมันเร้าเหลือเกินมันเร้าวางหูตาจมูกตาทั้งห้าเนี่ยก็เลยเป๋ไปไม่เอาสิ่งที่พ่อแม่ทำเอาไว้มาดำเนินต่อก็เลยเห็นของสิ่งอื่นดีกว่าสดแล้วพอเวลาเสร็จพ่อแม่ปุ๊บถ้าไม่เรียนหนังสืออะไรต่างไม่ได้บันดาลนะชีวิตก็จะย่ำแย่อย่างเงี้ยให้สังเกตเอาเองครับผมนี่ลุงบอกเล่าให้ฟังให้เป็นสังเกต